โบท็อกซ์คืออะไรฉีดโบท็อกซ์ดีไหมช่วยเรื่องอะไรฉีดจุดไหนได้บ้างและข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจฉีดโบท็อกซ์สวัสดีครับหมอเบนวีสแควร์คลินิกครับวันนี้จะมาพูดถึงหัตถการที่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่รู้จักกันเป็นอันดับต้นๆนั่นก็คือโบท็อกซ์ครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าโบท็อกซ์คืออะไรฉีดแล้วดีไหมฉีดจุดไหนได้บ้างฉีดแล้วช่วยอะไรรวมไปถึงข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจฉีดโบท็อกซ์มีอะไรบ้างวันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังกันครับโบท็อกซ์คือชื่อทางการค้าของโบทูลินัมท็อกซิน A เป็นสารสกัดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่าคลอสตริเดียมโบทูลินัมครับโดยจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาททำให้มัดกล้ามเนื้อทำงานลดลงชั่วคราวซึ่งสารตัวนี้ถูกนำมาใช้ในวงการเสริมความงามเช่นลดริ้วรอยลดกรามปรับรูปหน้ารวมถึงคืนความอ่อนเยาว์ให้กับใบหน้าได้ครับถ้าถามว่าฉีดโบท็อกซ์ดีไหมในเรื่องของการลดริ้วรอยถือเป็นตัวเลือกที่ดีและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดครับเพราะสามารถใช้ลดเรือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากหางตาและก็ปรับรูปหน้าได้ด้วยครับอย่างการฉีดลดกรามจะทำให้มัดกล้ามเนื้อเล็กลงทำให้หน้าเรียวขึ้นแล้วก็ดู V shape ได้ครับนอกจากนี้โบท็อกซ์ยังสามารถฉีดลดเหงื่อลดกลิ่นกายแล้วก็ลดกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อน่องได้ด้วยครับโบท็อกซ์ฉีดจุดไหนได้บ้างหมอจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับข้อแรกลดเรือนริ้วรอยกลุ่มที่2ปรับรูปหน้าและกลุ่มที่3จะเป็นเฉพาะจุดครับมาพูดถึงกลุ่มแรกเป็นโบท็อกซ์ลดเรือนริ้วรอยก็จะสามารถฉีดได้ที่บริเวณหน้าผากหางตาตีนการะหว่างคิ้วและก็ช่วยลดริ้วรอยเล็กๆที่เกิดจากการแสดงสีหน้าได้ด้วยครับนอกจากนี้โบท็อกซ์ยังสามารถฉีดให้รูขุมขนดูเล็กลงกระชับขึ้นทำให้หน้าดูเนียนขึ้นได้ครับกลุ่มต่อมาคือการฉีดโบท็อกซ์ปรับรูปหน้าจะมีการฉีดได้ทั้งกล้ามเนื้อลดกรามลิฟต์กรอบหน้าลำคอแล้วก็ลดหนวกแก้มได้ด้วยครับช่วยปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้นเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นรวมถึงฉีดลดปีกจมูกให้ปีกจมูกดูแคบลงหรือว่าฉีดรัดแกนจมูกให้สันดูชัดขึ้นได้ครับกลุ่มที่3การฉีดเฉพาะจุดจะเป็นการฉีดลดน่องลดแขนทำให้แขนแล้วก็ขาดูเรียวขึ้นได้ครับหรือจะเป็นการฉีดรักแร้ฝ่ามือฝ่าเท้าเพื่อลดเหงื่อและก็ลดกลิ่นกายครับในกลุ่มนี้จะรวมถึงการฉีดโบท็อกซ์บรรเทาอาการปวดไมเกรนออฟฟิศซินโดรมจะเป็นเทคนิคการฉีดเฉพาะช่วยแก้ปัญหาการปวดข้อบ่าไหล่แล้วก็การปวดศีรษะเรื้อรังได้ครับใครที่กำลังตัดสินใจจะฉีดโบท็อกซ์หมอก็มีข้อควรรู้ก่อนฉีดโบท็อกซ์มาแนะนำกันครับข้อแรกเลยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดโบท็อกซ์รวมถึงวิธีการสังเกตโบท็อกซ์แท้ในแต่ละยี่ห้อครับข้อที่2เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานแพทย์ที่มีประสบการณ์จะประเมินปัญหาได้อย่างตรงจุดและวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมครับข้อที่3ฉีดด้วยโบท็อกซ์แท้ที่ผ่านการรับรองจากอย.นะครับเพื่อลดโอกาสการดื้อยาหรือผลข้างเคียงครับข้อที่4ควรให้แพทย์เปิดขวดใหม่ผสมโบท็อกซ์ให้ดูต่อหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าตัวยาไม่ได้เจือจางน้ำเกลือมากเกินไปครับหรือขอกล่องขอขวดกลับบ้านคนไข้จะได้เอาไปตรวจสอบเพื่อมั่นใจว่าเราใช้ของแท้ผ่านอย.ครับข้อที่5งดยาลดการแข็งตัวของเลือดเช่นแอสไพรินเอนเซดก่อนการฉีดโบท็อกซ์ครับข้อที่6งดเลเซอร์สครับใบหน้าแว็กผิวหรือนวดหน้าในจุดที่ฉีด 2-3 วันครับเพื่อลดอาการเขียวช้ำและข้อสุดท้ายข้อที่7หากมีโรคประจำตัวหรือยาที่ทานเป็นประจำแนะนำให้ปรึกษาแล้วก็แจ้งแพทย์ก่อนทำหัตถการทุกครั้งนะครับปัจจุบันนะครับโบท็อกซ์ก็เป็นหัตถการที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยครับทุกๆคลินิกก็มีการฉีดโบท็อกซ์กันทั้งนั้นรวมถึงที่เห็นในข่าวนะครับที่มีหมอกระเป๋าหมอปลอมรวมถึงยาปลอมยาหิ้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะตัดสินใจฉีดโบท็อกซ์เข้าใบหน้าหรือว่าร่างกายหมอแนะนำให้หาข้อมูลก่อนแล้วก็เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยนะครับที่สำคัญต้องเลือกใช้โบท็อกซ์แท้ผ่านอย.แล้วก็ฉีดโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ฉีดโบท็อกซ์เพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายภายหลังครับและใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง V-Square Clinic ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามหมอได้เลยนะครับหรือใครที่อยากปรึกษาหมอให้ไลน์เข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับหมอตอบเองครับ